ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมลังรอบโลกนะครับและเดินทางมาที่จังหวัดสารคามนะครับมาณสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคามนะครับธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนที่มาสารคามจะต้องมาเที่ยวชมครับสะพานไม้แก่ดำนะครับที่อำเภอแก่ดำนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามและมีความสำคัญในด้านใดบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับการก่อสร้างก็จะเป็นไม้แล้วมีเสาปักลงมาในบึงหรือว่าหนองน้ำนะครับวัตถุประสงค์ก็เป็นการเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งคือบ้านหัวขัวนะครับที่มาที่หมู่บ้านแก่ดำนะครับตำบลแก่ดำนะครับนอกจากเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเพื่อการสัญจรไปมาหาสู่กันแล้วนะครับยังเป็นที่เดินทางเพื่อทำบุญนะครับหมู่บ้านทางฝั่งโน้นนะครับก็จะเดินทางมาทำบุญนะฝั่งแห่งนี้นะครับคือวัดดาวดึงแก่ดำนะครับนี่ครับวัดส่วนนะครับบึงหรือสระน้ำใหญ่แห่งนี้นะครับก็นอกจากจะสวยงามตามธรรมชาติแล้วนะครับยังมีเป็นจะมีพืชนานาพันธุ์นะพืชน้ำนานาพันธุ์อย่างบัวจอกแหนสาหร่ายหางกระรอกนะครับผักตบชวานะครับตอนนี้ก็จะมีหญ้าคาขึ้นแซมนะครับทำให้เป็นที่อยู่ของสัตว์นะครับหลายชนิดโดยเฉพาะปลานะครับหลากหลายชนิดรวมทั้งนกนะครับซึ่งที่นี้ก็บอกว่ามีนกที่หนีหนาวจากไซบีเรียนะครับจะมาอาศัยอยู่ในช่วงหน้าหนาวของไซบีเรียประเทศรัสเซียนะครับนอกจากนี้นะครับสัตว์น้ำที่สำคัญของที่นี้ก็คือกบนะครับเพราะว่าชาวบ้านแถบนี้นะครับนิยมบริโภคกบเป็นอาหารนะครับแต่ว่าดูนี้ห้ามจับกบนะครับถ้าจับจะต้องโดนปรับตัวละ 2,000 เพราะว่าเป็นฤดูวางไข่ของกบนะครับออกพรรษาถึงจะอนุญาตให้จับกบได้นะครับความสำคัญของกบที่นี้ครับมีตอนก่อนที่ผมจะเดินลงมาตรงนี้จะมีรูปปั้นกบอยู่2ตัวนะครับแสดงให้เห็นว่าสระน้ำใหญ่แห่งนี้นะครับหรือบึงใหญ่แห่งนี้มีกบนะครับเป็นจำนวนมากนะครับการท่องเที่ยวจะบูมมากันในช่วงประมาณสัก5ปีกว่าๆนี่นะครับก็มีคนมาทำบุญมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็มารีวิวนะครับทำให้สะพานแก่ดำเป็นที่รู้จักและคนที่มาสารคามก็จะมาเที่ยวดูสะพานนะครับเป็นสะพานไม้เก่าแก่นะครับสร้างก็ไม่สร้างง่ายๆนะครับก็คือปักเสาลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ตะปูตอกนะครับมีคานแล้วก็มีตะปูนะครับแต่ว่าบึงนี้จะมีความสำคัญเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะครับเขาบอกว่ากินเนื้อที่ 1,000 ไร่นะครับก็กินเนื้อที่ไปเรื่อยๆนะครับยาวไปนู้นนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับแต่ว่าสะพานที่ข้ามจากวัดดาวดึงไปหมู่บ้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็ความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมาถ่ายรูปมาเซลฟี่หรือมาอะไรชมนะครับยังเป็นที่จัดงานที่สำคัญนะครับของอำเภออย่างเช่นจัดงานบุญบั้งไฟนะครับจัดงานประเพณีลอยกระทงนะครับของอำเภอทีเดียวนะครับสนใจนะครับโดยเฉพาะช่วงออกพรรษาซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะครับเป็นการสร้างด้วยฝีมือมนุษย์นะครับผมก็จะเดินพาผู้ชมเดินลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ตรงนี้ก็จะน้ำจะลึกหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้โดดลงไปดูนะครับคิดว่าตรงนี้คงจะลึกนี่ครับนอกจากกบแล้วก็มีปลานานาพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับนกปากห่างจากไซบีเรียนะครับในช่วงฤดูหนาวก็จะหนีหนาวมาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับก็ใครที่มาเที่ยวชอบส่องนกถ่ายรูปนกนะครับก็ตรงนี้ธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเท
ศไทยนะครับด้านหนึ่งนะครับนอกจากนี่แล้วชาวบ้านยังลงมาเลี้ยงควายนะครับเนี่ยครับเห็นภาพควายไกลๆนะครับบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสไปดูควายน้ำที่ทะเลน้อยพัทลุงนะครับผมว่าถ้ามาที่แกดำนะครับก็สามารถที่จะมาดูควายที่นี่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็จะต้อนควายนะครับลงมากินน้ำแล้วมาเลี้ยงและเลียมหญ้านะครับอีกด้านหนึ่งของนั่นนะครับเห็นตัวดำๆนั่นคือชาวบ้านก็จะปล่อยควายลงมาหากินนะครับและเลียมหญ้าตรงกลางๆตรงนะครับตรงนี้จะทิวทัศน์จะสวยงามนะครับวันนี้นะครับจะมีการตัดถนนเชื่อมกันแล้วถนนลาดยางอย่างดีเชื่อมกันแล้วแต่ว่าความสำคัญของสะพานแห่งนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคนที่นักท่องนอกจากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมแล้วชาวบ้านก็ยังใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาหาสู่กันนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นเบิ้งน้ำไกลๆครับมีบัวนะครับนะฮะบัวตอนนี้เนื่องจากผมหลังรอบโลกนะครับก็รายงานสดท่ามกลางสายฝนนะครับตอนนี้ฝนก็ตกโปรยปรายลงมาครับชุ่มฉ่ำทำให้บรรยากาศตรงนี้ก็เย็นสบายไปอีกแบบนึงนะครับสะพานแกดำแห่งนี้ก็นอกจากจะเก่าแก่50ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นไอดอลหรือว่าเป็นต้นแบบของหลายๆที่นะครับซึ่งตอนหลังนำไปสร้างสะพานนะครับอย่างสะพานขัวแตะสะพานหลายๆแห่งหรือแม้กระทั่งบางรีสอร์ทหลายรีสอร์ทนะครับก็ได้ไอเดียจากสะพานแก่ดำแห่งนี้นะครับได้สร้างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับยิ่งสถานที่ไหนที่มีตาน้ำหรือว่ามีบึงสาธารณะใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะสร้างสะพานนะครับนิยมกันณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่เนื่องจากหาง่ายนะครับก็เรียกว่าสะพานขัวแตะนะครับแต่ว่าสะพานแกดำอย่างนี้ก็จะเป็นแผ่นไม้นะครับเป็นไม้กระดานนะครับหลายๆที่ส่วนใหญ่ก็จะทำข้ามทุ่งนานะครับทุ่งเพื่อให้ผู้ชมเดินเข้าชมแต่อันนี้จะแปลกจากที่อื่นก็คือข้ามบึงใหญ่เลยครับเดือนตุลาเนี่ยบัวจะออกสะพรั่งสวยงามนะครับ